สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5 0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะครับและต้องข้ามไปในปีหน้านะครับ2022เป็นช่วงระยะเวลานะที่เศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอ่อนไหวนะเราก็ต้อง เรามาระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้นะผมก็ไม่ค่อยเจอมาก่อนนะพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับคนะาดการนะว่าจะสูงขึ้นนะก็คาดกันไปนะแต่ก็เพิ่งเจอนะครับว่าได้ไปแดงนะซึ่งก็ทำให้ไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะครับในช่อง u t u b e นะเพราะอาจจะไปขัดอนโยบายนะครับของทาง YouTube นั่นเองนะครับ ก็สำหรับท่านที่ต้องการฟังนคลิปนั้นก็ต้องเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดซึเป็นกลุ่มพูดคุยกันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะเป็นกลุ่มที่พูดได้เต็มที่มากขึ้นนะเพราะเป็นกลุ่มปิดนั่นเองมันตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐในขณะนี้นะมันสูงถึง 6. 8นะคือไม่เคยเห็นมาก่อนนะในรอบ39ปีต้องบอกว่าตัวเลขนี้นะก็ทำให้ นักลงทุนนะครับก็โตอกตกใจพอสมควรนะก็เลยทําให้ราคาทองคำนะครับนะก็มีการขยับแกว่งตัวนะแล้วก็มาประกอบกับสิ่งที่ทาง Federal Reserve นะธนาคารการลางสหรัฐได้เปิยเปผยอ,ออกมานะที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินนะครับสอประการนะเรื่องของการเร่งทำเทเปอร์ให้เสร็จเร็ว นะก่อนที่เคยประกาศไว้อาจจะสองสาเดือนแล้วก็เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีหน้านะครับ2022นะครับคราวนี้เนี่ยก็มีกูรูณัวิเคราะห์ต่างชาตินะครับที่ผมได้รับฟังมานะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็พูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อในขณะนี้นะครับว่าอาจสูงกว่าที่เห็นนะเมื่อใช้วิธีการคำนวณย้อนไปทดทศวรรษนะครับ1980นะตอนช่วงที่เกิด stagflation นะครับ ก็คุณปีเตอร์ชิฟเนี่ยแหละครับนะใครที่ติดตามช่องผมนะก็ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งนะถึงมุมมองของเขาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับซึ่งคุณปีเตอร์ชิฟก็ได้อ้างถึงนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า shadowstats นะครับ .com นะซึ่งผู้จัดทำนะก็คือคุณจอห์นวิลเลียมนะท่านนี้นะครับนะเขาก็ทำการคำนวณเงินเฟอ้อนะในปัจจุบัน โดยย้อนกลับไปใช้วิธีการคำนวณแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ในทศวรรษพัน0ก้ารนะครับเขาก็ได้ตัวเลขออกมาว่าเงินเฟอ้อในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันสูงกว่าตัวเลขที่เห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะํำภาพนะมาให้รับชมกันแล้วกันก็กลายเป็นว่ามันเป็นตัวเลข2หลักนะถ้าปัจจุบันที่6.8%เนตี่ยตัวเลขจริงๆมันไปถึง15% เดี๋ยวก็ไปดูนะฮะดูกราฟแล้วกันนะเขาคำนวณให้ดูว่าในปีพัเอป็นะครับเป็นต้นมาที่ใช้ฐานข้อมูลเดิมเนี่ยถ้าคำนวณเงินเฟอ้อนับจากนั้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟอ้อที่คำนวณได้ในปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าที่คำนวณในปีทศวรรษ1ั80อย่างไรนะจะเห็นในกราฟนะครับกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือตัวเลขที่คำนวณนนะเงินเฟอ้อในปัจจุบันด้วยวิธีเดิมแบบดั้งเดิมเลยคนระับในช่วงทศวรรษ1980 ส่วนเส้นสีแดงนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อนะที่เขารายงานออกมานะที่ปัจจุบัน6.8เป็นต์เห,นหในการาฟมันไปถึงประมาณ15เก็ไม่ทราบว,ว่าคลิปนี้จะอ่อนไหวเ่าบางหรือว่านะเดี๋ยวว่ามารายงาน,นอัปเดตให้ฟังนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้โดนป้ายอะไรอีกนะก็คงจะเอาไปเปิดนะครับในกลุ่มปิดนะครับในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ละกันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่โดน ป้ายเหลืองป้ายแดงนะทุกท่านก็คงจะได้รับชมนะครับก็เป็นแย่ว่าเล่าสู่กันฟังว่ามุมมองนะของูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อในขณะนี้นะเป็นประเด็นที่นะต้องบอ,อกต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆนะเพราะว่ามันกำลังนะเป็นปัญหาในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและในสหรัฐขนาดนี้นะครับสรันท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิด นะเป็นกลุ่มที่พูดคุยกันนะผ่านแอปพลิเคชันชัวร์บูมบิทติ้งเป็นการประชุมช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะประมาณบ่ายสองนะครับก็ใช้เวลาประชุมประมาณตักชั่วโมงหนึ่งนะท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุ IU อาชีพของท่านเข้ามานะผ่านในอีเมลแอดเดรสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะฮะอย่างที่บอกนะครับเป้าหมายในช่องผมพันธกิจนะก็คือนะเพื่อวิเคราะห์ ให้สิปัญญานะครับความรู้ในวิทยาทานนรมทานนะครับเพื่อทุกท่านเนี่ยปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับก็ท่านใดต้องการร่วมนะสนับสนุนพันธกิจเป้าหมายนะก็สามารถทำได้นะทั้งโดยการร่วมสนับสนุนนะครับปัจจัยเข้ามาทางบัญชีผมนะครับหรือว่าเพียงแค่ท่านนะครับนะ เรียกว่าดูนาะช่องผมติดตามเป็นประจำกดไลค์แชร์กดสมัครติดตามนะครับก็เรียกว่าร่วมสนุนนะก็ทำตามัธยาศัยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ